夜のお楽しみ会番号1 2ถ้าใครเคยดูเคยอ่านเวอร์ชั่นมังงะมาก่อนเนี่ยต้องชอบแน่นอนเพราะว่ามีหลายซีนเลยฉากที่พิมชอบที่สุดคือฉากที่เขากำลังดูดาวกันแล้วก็จะเห็นดาวเต็มไปหมดอันนี้คือแบบเหมือนมากชอบมากใครที่ตกหลุมรักดวงดาวนะคะหรือว่า อยากมีกำลังใจแพชชั่นในการถ่ายรูปต่างๆนะคะแนะนำภาพยนตร์เรื่องนี้เลยค่ะถ้านอนไม่หลับไปนับดาวกันไหม俺がマガリが眠くなるまで話しかけるよ。ชอบความหวานความมุ้งมิ้งของเรื่องนี้คือแบบพลาดไม่ได้เลยนะคะเหมือนได้ย้อนกลับไปสมัยเรียนนะคะเป็นป๊อปปี้เลิฟใสๆที่แบบอบอุ่นหัวใจมากๆเลยค่ะเป็นหนังที่ละมุนแล้วก็ดูแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆเลยค่ะภาพสวยมากนะคะแล้วก็ฉากที่นางเอกกับพระเอกออกไปที่โบราณสถานด้วยกันรู้สึกว่าประทับใจมากมันเกินความคาดหวังต้องมาดูเองเลย眠れない夜にもきっと意味がある暗い夜に見つけた光輝く時間ถ้าใครอยากมาดูวันดูนที่23พฤศจิกายนนี้นะคะ Insomniac After School ถ้านอนไม่หลับไปนับดาวกันไหมวันนี้ในโรงภาพยนตร์